กลับมาติดตามลุยสนามข่าวเย็นกันต่อไปดูการแข่งขันแบดมินตันที่มาเลเซียกันหน่อยนะฮะคู่ผสมของเราแม่เสียดายไม่ได้เข้าชิงกันเองแต่อย่างน้องเราก็มี1คู่นะครับเข้าชิงชนะเลิศก็คือคู่ของบาสปอป้อนั่นเองไปติดตามรายละเอียดครับกับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2023ที่สนามเอเชียต้าอาร์ดีนากรุงกัวลาลัมเปอร์วันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรอบนี้เนี่ยมีคู่นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามา2คู่ก็คือคู่ของบาสปอป้อเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับทางซับซิลีต้ารัตนชัยซึ่งเป็นมือ3ของโลกกับคู่เอ็มเฟมนะสุภักจอมเกาะกับสุพิศราเพียว3พานซึ่งเป็นคู่มือ13ของโลกปรากฏว่าบาสปอป้อเนี่ยเข้าชิงชนะคู่เกาหลีใต้ก็คือชูแจซองกับแชยูจุงไป2-1เกมสกอร์21-19 13-21 10แล้วก็21-17ส่วน M Frame เนี่ยสุภักจอมเกาะกับสุพิศราเพียว3พานแพ้คู่ของจีนก็คือเฟิงหยานซีกับหวงดงปิงไป0-2เกม12-21 8-21ทำให้การแข่งรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะฮะคู่บาสปอป้อของเราจะเจอกับคู่จีนก็คือเฟิงหยานซีกับหวงตรงปิงนะเดี๋ยวดูกันว่าเราเนี่ยเป็นคู่มือ3ของโลกจีนเขาเป็นคู่มือ8ของโลกเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าสำหรับคู่ผสมซึ่งเป็นคู่พักกาของเราในคู่บาสปอป้อเนี่ยนะฮะ